เบิร์ดร่ำให้หน้าภาพแตงโมกลั้นน้ำตาไม่ไหวเดินออกกลางงานเมื่อวันที่11มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกทม.ในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเวลา 18:30 นซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานไว้ล่วงหน้าโดยบรรยากาศของพิธีไว้อาลัยพบว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงพร้อมทั้งแฟนคลับที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้เดินทางมาร่วมงานซึ่งคณะผู้จัดงานเน้นใช้ดอกไม้สีขาวและลูกโป่งที่แตงโมชอบมาประดับสถานที่จัดงานเพราะต้องการส่งแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างสวยงามเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมได้ร่วมการจัดงานอยู่ตลอดเวลาทั้งจัดดอกไม้ที่แฟนคลับเตรียมมาให้อยู่ตลอดเวลาโดยพบว่าเพื่อนๆที่มาร่วมอาลัยได้ปลอบใจหนุ่มเบิร์ดอยู่ตลอดเวลาซึ่งพบว่าเบิร์ดได้ร้องไห้ออกมาเมื่อเวลา 18:50 นบรรยากาศพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาระหว่างเปิดเพลงและวิดีโอประมวลภาพของแตงโมตั้งแต่เด็กผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมได้ลุกขึ้นแล้วยกมือขึ้นมาซับน้ำตาก่อนที่จะเดินออกจากบริเวณที่จัดงานจากนั้นกลุ่มเพื่อนของเบิร์ดได้เดินตามไปปลอบใจก่อนที่จะกลับมาร่วมงานพิธีอีกครั้งเบิร์ดงานพิธีแตงโมแม่ร้องไห้หนักมากใหม่เกิดอุบัติเหตุขณะตั้งท้องลูกคนที่สองหมอฉีดยากันแท้งด่วนแม่ร้องไห้หนักมากใหม่สุคนธวาเล่าเคยเกิดอุบัติเหตุถึง2รอบขณะตั้งท้องลูกคนที่2จนคุณหมอต้องให้ฉีดยากันแท้งด่วนขอบคุณเบื้องบนและหนูมากๆหลังจากเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่1มีนาคม2565ว่าที่คุณแม่ลูก2ป้ายแดงใหม่สุคนธวาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวได้ตั้งท้องลูกคนที่2ได้3เดือนแล้วและเป็นการท้องแบบธรรมชาติท่ามเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากล่าสุด11มีนาคม65ใหม่สุคนธวาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งเล่าเหตุการณ์ขณะตั้งท้องลูกคนที่2ได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำส่งผลให้หัวเข่าเขียวช้ำกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุรอบ2เลือดออกจนคุณหมอต้องให้ฉีดยากันแท้งด่วนและกินยากันแท้งควบคู่ไปด้วยโดยใหม่เล่าว่าท้องแรกตอนรู้ว่าท้องก็เพราะตกบันได8ขั้นที่บ้านเลยตรวจท้องดูและไปหาหมอถึงรู้ว่าท้องพยาบาลและหมอตกใจกันใหญ่รีบเข้าห้องตรวจแต่หนูก็ยังอยู่กับแม่จนเกิดมาเป็นชินะจนถึงทุกวันนี้พอมาท้องที่2ก็ลื่นล้มในห้องน้ำหัวเข่าเขียวช้ำเคยลงรูปไว้อีก 2-3 วันตรวจดูก็เพิ่งรู้ว่าท้องแต่ในทั้ง2ท้องนี้แม่ขอบคุณลูกทั้งสองเหลือเกินที่ไม่ว่าแม่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายหนูก็ยังคงอยู่กับแม่จนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะท้องสองนี้เกิดเหตุการณ์รอบที่สองแม่ไปถ่ายรายการตลาดปั่นจักรยานและเต้นเยอะไปหน่อยทีมงานไม่มีใครรู้ว่าแม่ท้องกลับบ้านมาแม่เลือดออกเช้าวันรุ่งขึ้นเลือดก็ยังออกอยู่สามีเลยพาไปโรงพยาบาลสรุปคุณหมอต้องให้ฉีดยากันแท้งด่วนและกินยากันแท้งควบคู่ไปด้วยแต่อัลตราซาวด์ดูหนูก็ยังอยู่กับแม่ไม่ทิ้งแม่ไปไหนจำได้วันนั้นแม่ร้องไห้ในห้องซาวด์หนักมากทำใจแล้วว่าหนูคงหลุดไปแล้วแน่ๆแต่หมอบอกว่ายังอยู่โอเคเลยแม่ได้แต่โทษตัวเองและขอบคุณเบื้องบนและหนูมากๆที่ไม่ว่าจะยังไงหนูก็เลือกมาเกิดกับแม่และเลือกที่จะไม่ทิ้งแม่ไปไหนเลยทั้งๆที่จะเสียหนูไปหลายครั้งแล้ว
ขอบคุณมากมากนะลูกทั้งสองท้องของแม่ที่หนูมาไวและแข็งแรงเสมอทำให้แม่รู้ว่าถ้าคนจะมาเกิดหนูก็อยากมาเองแม่ไม่ต้องรอนานและถ้าคนจะไม่อยู่กับแม่อุบัติเหตุเล็กน้อยแค่ไหนหรือไม่มีอุบัติเหตุถ้าหนูจะไม่อยู่กับแม่หนูก็สามารถไปจากแม่ได้เสมอแม่มีบุญหลวงเกินที่เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งหนูก็ยังคงรักแม่แม่รักหนูมากมากจ้าสัญญาจะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวา จักรจันทร์ไอ้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแตงโมเผยน้องไปดีแล้วหวังให้ยุติธรรมจักรจันทร์ไอ้ติดใจจากกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์วัย37ปีหลังพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงดึกของวันที่24กุมภาพันธ์กระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างไร้วิญญาณของนักแสดงสาวลอยกลางน้ำในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าสะเทือนใจของครอบครัวเพื่อนสนิทคนในวงการบันเทิงและประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่11มีนาคม2565ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทมสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันแรกด้านจักรจันทร์อัคคัมสิริสุวรรณสุขและไอ้อธิชนันท์ศรีเสวกเดินทางมาร่วมพิธีโดยก่อนที่จะเข้าไปด้านในทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์โดยจักรจันทร์เผยถึงความรู้สึกว่าครั้งสุดท้ายเราก็อยากที่จะมาส่งน้องเราที่ผ่านมาติดตามข่าวทุกวันยังคุยกันตั้งแต่วันแรกมันจริงเหรอไม่อยากให้มันเป็นจริงอยากให้มีปาฏิหาริย์อยากให้เขารอดอยากให้มีข่าวว่าเขามีชาวบ้านช่วยไว้อยู่ที่โรงพยาบาลเขาสู้ชีวิตมารถคว่ำมาเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้รับไม่ได้จันเพิ่งได้ปรับความเข้าใจกับน้องจากผู้จัดการคนเก่าของจันทำให้เราเข้าใจผิดกันยังคุยนัดกันว่าจะไปเล่นแมวกันไม่คิดเลยว่าจะคิดเกิดเรื่องนี้ขึ้นจันว่ามันเกินไปอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวถามต่อในฐานะที่ติดตามข่าวตลอดเราติดใจเรื่องไหนเป็นพิเศษในคดีนี้จักรจันตอบว่าตนติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องราวความเป็นจริงเป็นอย่างไรอยากให้คนที่กระทำความผิดจริงๆได้รับผลของการกระทำไอ้เสริมว่าเรายังมีความหวังและความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของไทยอยู่และเราก็อยากให้พี่เราได้รับความยุติธรรมนั้นจริงๆถามต่อในฐานะที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นเราสามารถที่จะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือได้ไหมไปตอบว่าพวกเราทำไม่ได้ด้วยชุดที่พี่ใส่เราก็ยังนั่งคุยกันว่าไหนกระโปรงไหนจะบอดี้สูตรไหนจะมือที่ต้องจับมันเป็นไม่ได้เลยมันคาใจหลายจุดอยู่จักรจันทร์เสริมว่ายิ่งผลชันสูตรจากแผลที่เขาเจอรอยบาดแผลต่างๆผลชันสูตรต่างๆทำให้เราข้องใจหลายเรื่องมันไม่เคลียเราก็ตามข่าวอยู่ตลอดหลายๆคำให้การมันก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเอาเป็นว่าคลิปอะไรที่เขาบอกว่ามีจันดูหลายรอบมากเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้แต่รอติดตามข่าวว่ามันจะเป็นอย่างไรจันว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องมันดูเหมือนมีอะไรโชคดีค่ะอย่างน้อยตอนนี้น้องไปแล้วไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วเสียใจอย่างเดียวคือเรานัดเจอกันแต่ยังไม่ได้เจอไอ้ตอบว่าไอ้โชคดีได้เจอพี่เมื่อเดือนที่แล้วยังเจอยังกอดกันยังถามสารทุกสุขดิบกันอยู่เลยเราก็ยังนึกย้อนเหมือนเขาได้ลาทุกคนที่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ลากันด้านจักรจันทร์เสริมว่าใจหายไม่อยากให้เรื่องมันเงียบไปอยากให้ความจริงมันออกมาสุดท้ายอยากบอกน้องว่าหลับให้สบายไปอยู่กับคุณพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วน้องแมวที่เขากังวลแอนนาก็รับไปเลี้ยงดูแล้วหลับให้สบายเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนให้เต็มที่